สวัสดีครับซุปจากไรชิปครับสวัสดีครับอิสระจากไรชิปเรียกได้ว่าโอ้โหคลิปที่แล้วนี่เป็นการแบบวันแรกที่แบบว่าบอกเลยว่าต้องประทับใจมากๆแน่ๆนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นเมนสเตทที่2นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับอิดเรามาลุยกันดีกว่าครับผมกับคำถามที่ว่าถ้าไม่มีเน็ตเนี่ยจะใช้บิตคอยน์ได้ไหมนะครับเซสชั่นต่อไปนี้มีคำตอบครับพบกับโคทะโสกงาโคผู้ก่อตั้งมาชันคุระที่จะมาเปิดโลกเทคโนโลยีแบบสุดล้ำเลยนะครับบอกเลยว่าการส่งบิตคอยน์เนี่ยสามารถส่งได้แม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเซสชั่นนี้ครับเรียกว่าไอ้โทรศัพท์ปุ่มกดได้แหละครับผมสามารถส่งบิตคอยน์ได้คุณโคทะโสกเนี่ยก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะครับผมจากทวีปแอฟริกาเลยนะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าบิตคอยน์เนี่ยคือเครื่องมือทางการเงินของทุกคนที่เข้าถึงทุกคนได้อย่างแท้จริงแล้วก็เซสชันนี้ครับอิดเรียกได้ว่าสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับเรื่องราวอินสปายนะฮะของกัปตันซิดนะครับบิตคอยเนอร์หนุ่มที่เขาเดินทางไปแล้วทั่วโลกเลยนะรู้จักไหมอิดต้องรู้จักครับผมพี่ซุปเพราะว่าเขาจะมาเล่าประสบการณ์จากทริปไรด์ออฟเดอะแพสเซจที่ผสมผสานเอาปรัชญาแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยเข้ากับการเดินทางของเขานะซึ่งกระซิบว่าเขาจัดที่ไทยด้วยนะครับโอ้แน่นอนครับการันตีได้เลยนะว่าเซสชันนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะถัดมาที่เซสชันสุดเข้มข้นนี้นะครับผมที่หาฟังได้ยากหาสปีกเกอร์ก็ยากพบกับคุณอเล็กซ์ลีจาก Human Rights Foundation ครับก็สำหรับเซสชันนี้นะครับอเล็กซ์ลีนะฮะก็จะมาเผยบทบาทของบิตคอยน์นะฮะในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องของการปลดแอกผู้คนจากการกดขี่นะครับเตรียมพบกับเรื่องราวสุดซาบซึ้งนะครับสุดรับใจนะที่จะมาสะท้อนให้เห็นนะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เงินเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงเลยครับอิดกลับมาที่เซสชั่นช่วงบ่ายนะครับกับ4บิตคอยเนอร์ตัวท็อปผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคอมมูนิตี้บิตคอยน์ไทยแลนด์นะครับพบกับใครครับอิดแจ็คกู๊ดเดย์นะครับผมพี่แจ็คกู๊ดเดย์จากไรชิฟต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่จตุพลจากกลุ่มสยามิสบิตคอยเนอร์คุณยูจากเซมสเตอร์อัปเดตและคุณเพียวจากแคทมันนี่เมียวกวักซับครับผมก็พวกเขาจะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆประสบการณ์ตรงนะครับรวมถึงจะมาบอกเล่าแนวทางการสร้างคอมมูนิตี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับน่าสนใจมากน่าสนใจยังไงล่ะครับพี่ซุปก็ปกติเขาจะพูดยาวๆไง8ชั่วโมงแต่ว่ารอบนี้มันมี4คนบนเวทีนะฮะสรุปแล้วเฉลี่ยก็ตกคนละไม่ถึง10นาทีใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะบริหารเวลาที่มีค่าของพวกเขาได้อย่างไรสู้ๆครับจากคอมมูนิตี้ประเทศไทยสู่คอมมูนิตี้ระดับเอเชียโอ้โหเซสชันนี้บอกเลยว่ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสำหรับเหล่าบิตคอยเนอร์แถวหน้านะฮะเมื่อกี้ก็แถวหน้าเหมือนกันนะแต่อันนี้แถวหน้าทั่วเอเชียนะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะก็คือนำทีมโดยอาจารย์พิริยะนะครับแล้วก็เทรุโกจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็คุณคีเพลฟจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็โดมินิกเวลส์จากเวียดนามนะฮะเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนข่าวสารแลกเปลี่ยนทิศทางของบิตคอยน์ในเอเชียไปพร้อมๆกันเซสชั่นถัดไปครับอิดเรียกได้ว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะสำหรับสายสุขภาพนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะครับผมเพราะว่าเรามาพบกับหมอเอก Fasting Fat Dentist ที่จะมาเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับระบบที่เขาไม่เคยบอกคุณนะว่าทำไมนะฮะระบบเงินเนี่ยถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะครับก็เตรียมพบกับมุมมองที่เรียกได้ว่าเปิดโลกนะฮะท้าทายนะครับ challenge เกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อเดิมๆของพวกเรานั่นเองครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อเดิมๆนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ Fear School นะครับสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยห้ามพลาดสำหรับเซสชั่นนี้เลยที่เราจะพาไปหาคำตอบในการเลี้ยงลูกในยุคที่เงินเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปโอ้เรียกได้ว่าพบกับกูรูตัวจริงนะฮะเรื่องเด็กๆเนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยนะฮะคนแรกนะครับทนายนำชัยนะฮะ
คุณพ่อใครนะฮะครับแล้วก็คุณมิ้นนะฮะบิตคอยเนอร์นะครับคุณแม่ลูก2นะครับแล้วก็คุณกายนะฮะแกนนำโฮมสคูลนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับหมอเอกนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมสคูลนะครับบิตคอยเนอร์ทุกคนรู้จักกันดีครับผมเรียกได้ว่ามาแลกเปลี่ยนแนวทางนะครับผมในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับผมปลูกฝังปั้นให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตในยุคบิตคอยน์สแตนดาร์ดต่อไปเลยนะอีกก็คือเซสชั่นเรียกว่าโอ้โหสุดระทึกนะครับกับคุณปกป้องไพราเทลโอ้โหนะฮะพอดแคสต์สุดเดือดของเรานะครับกับช่อง Bitcoin Unfiat นะฮะเขาก็จะมาแฉเบื้องหลังนะครับของระบบการเงินที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรือในเรื่องของเงินอากาศธาตุเนี่ยฮะมันคืออะไรนะครับทำไมนะฮะคูปองในศูนย์อาหารเนี่ยถึงมีค่ากว่าเงินฝากในธนาคารนะครับยังไงก็เตรียมตัวนะครับรับความจริงแบบช็อกโลกกันไปเลยนะครับกับเซสชั่นนี้สวัสดีผู้หิวกระหายในความรู้นะฮะทำขึ้นต้นนะฮะทำขึ้นต้นของพอดแคสต์ของคุณปกป้องเลยสุดท้ายนะครับผมเซสชั่นปิดท้ายของเราในงานนี้กับเมนสเตจวันที่2ที่จะเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับวงการนี้เลยนะเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่การบรรยายนะครับแต่มันคือ call to action ครับที่เป็นการปลุกให้ทุกคนนะครับตื่นขึ้นมานะฮะให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยกันนะครับพบกับอาจารย์พิริยะสัมพันธารักษ์นะครับแล้วก็พร้อมกับ2พลังแห่งไรชิป Bitcoiner New Gen รุ่นต่อไปอย่างอาจารย์คิงแล้วก็บก.จิงโจ้นะฮะที่จะมาเขย่าความเชื่อแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นการจุดประกายให้เห็นนะครับว่าอนาคตที่ Bitcoin กำลังสร้างเนี่ยฮะBitcoin มันไม่ได้เป็นแค่เงินนะครับแต่มันคือกุญแจนะฮะสู่โลกแห่งความยุติธรรมนะฮะโอกาสที่เท่าเทียมแล้วก็ความเป็นอิสระกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าเซสชั่นนี้พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติครั้งที่ยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเรียกได้ว่าเซสชั่นไหนก็ห้ามพลาดนะครับผม Advanced Day ก็ห้ามพลาด Workshop ก็ห้ามพลาดแม่ผมอยากจะมีสัก4ร่างอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในงาน TBC 2024นี้นะเรายังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบที่ยังอุบไว้อยู่นะครับรวมถึงบอกเลยว่าการไปงานเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านจะได้กลับไปเนาะก็มันคือบรรยากาศในงานนะครับผมแพเนลแต่ละแพเนลหรือสเตจแต่ละสเตจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานนั้น value หรือคุณค่าที่ท่านเข้ามาในงานท่านก็ต้องเป็นผู้ค้นหามันด้วยตัวเอง value is subjective นะครับผมมูลค่าเป็นอัตวิสัยครับผมแล้วพบกันในงานครับ